ใน24ชั่วโมงเราเลือกที่จะมาทำเส้นทางในทางธรรมมาลดละกิเลสมาฝึกฝนฝึกลดละฝึกอดฝึกทนฝึกที่จะเจอกับภาษาอะไรตรงนี้เราก็จะได้ซับตรงนี้ไปมาเสียสละตรงนี้เราก็จะซับตรงนี้ไปแทนที่เราจะไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับทางโลกเราก็จะได้มาทางนี้ชีวิตเราก็จะพัฒนาแล้วลดละกิเลสไปได้เรื่อยๆสะสมไปสั่งสมไปทีละชาติละชาติละชาติมันก็จะลดไปเรื่อยกราบนมัสการพระครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพบูชายิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณสิกขาทุกรูปด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมสันติค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการจากโลกิยะถึงโลกุตระกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งเรายังอยู่ในช่วงของเดือนมกราคม2566ค่ะวันนี้อาจารย์แป้งสุแดนธรรมติดภารกิจค่ะไม่สามารถมาร่วมดำเนินรายการได้นะคะวันนี้ที่ฉันใช้เดียวค่ะนะคะแต่ก็อุ่นใจค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่มืออาชีพค่ะพูดเก่งดิฉันคงสบายไปสักหน่อยนึงนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราไปรู้จักกับคุณมุทิตาสุคันธนาค่ะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกับคุณอำนาจสุคันธนานะคะซึ่งเป็นพ่อบ้านนะคะวันนี้เรามาเจอแม่บ้านบ้านนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปพบคุณมุทิตาค่ะจะเดินทำค่ะอามุค่ะจะเดินทำค่ะเจริญธรรมค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะครั้งที่แล้วเทปที่แล้วนี่เป็นอาอำนาจครั้งนี้ก็ไม่ให้เสียนะไม่ให้เสียเที่ยวก็เอาอามุแล้วกัน ในฐานะที่ ในฐานะที่ก็ปฏิบัติธรรมมานานเนาะตั้ง35ปีแล้วค่ะน้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งกราบนมัสการสมณะทุกรูปและสิกขาทุกรูปด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมค่ะพี่น้องญาติธรรมชาวบ้านราษฎร์และอยู่ที่บ้านและผู้ชมทุกท่านค่ะธรรมค่ะค่ะอามุค่ะเมื่อก่อนนั้นก่อนที่ยังไม่ได้รู้จักชาวโศกเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังสิคะเป็นคนที่ไหนยังไงอะไรบ้านเกิดอยู่จังหวัดนครราชสีมาอำเภออะไรคะอำเภอสูงเนินค่ะตำบลโค้งยางอำเภอสูงเนินมีพี่น้องทั้งหมด9คนพ่อแม่เดียวกัน8แล้วก็ต่างบิดา1นะคะค่ะพี่สาวคนโตนี่จะเป็นคนที่ดิฉันไปอยู่ด้วยและเติบโตที่กรุงเทพนะคะ อยู่ที่นั่นอายุได้11ปีจบป.4แม่ก็ส่งเข้าไปอยู่กับพี่สาวคนที่2คนที่2นี่คือเป็นคนโตในพ่อแม่เดียวกันค่ะเพราะพี่สาวคนโตนั้นคนละพ่อพอดีพ่อของพี่สาวคนโตอ่ะเสียชีวิตแม่ก็มาแต่งงานกับพ่อก็มีลูกด้วยกันอีก8คนดิฉันเป็นคนที่ถ้าพ่อแม่เดียวกันก็ที่6ถ้าพ่อแม่ต่างบิดาก็คนที่7พี่น้องเยอะดีนะคะแล้วยังไงคะตามพี่สาวมาอยู่กรุงเทพแล้วมาทำอะไรคะพี่สาวตอนนั้นเขามาทำค้าขายเกี่ยวกับอาหารขนมอะไรพวกขนมจีนน้ำยาแล้วก็ขนมหวานแล้วก็ข้าวแกงนะตอนนั้นก็ไม่มีคนช่วยแล้วก็ต้องดูแลลูกด้วยแต่ตอนหลังลูกอ่ะพี่สาวเขาจ้างคนเลี้ยงแต่คราวนี้ขาดคนที่จะมาช่วยหั่นผักหั่นอะไรเป็นลูกมือในการทำอาหารแม่ก็สงสารพี่สาวเพราะอยู่ในระหว่างสร้างตัวตอนนั้นพอจบป.4พอดีแม่ก็มีลูกเยอะก็ส่งเรียนไม่ค่อยจะไหวเพราะลูกเยอะก็เลยส่งให้ดิฉันน่ะมาช่วยพี่สาวด้วยแล้วก็ให้พี่สาวส่งเรียนด้วยแล้วก็ช่วยดูแลหลานด้วยไปในตัวพอมาอยู่ไปพี่สาวก็ยุ่งนะกับการสร้างตัวก็เลยไม่มีเวลาไม่มีงบที่จะส่งไปเรียนก็ไม่ได้เรียนนะคะตอนหลังแม่ก็ลดลงมาอ้าวไม่ส่งเรียนหนังสือก็ให้ส่ง เรียนสายอาชีพก็ให้ไปตัดเย็บเสื้อผ้า พี่สาวก็วุ่นวายอีกก็ไม่ได้ส่งก็เห็นใจพี่อยู่ค่ะตอนนั้นลำบากนะก็สงสารพี่เขาเหมือนกันแล้วก็ไปโตอยู่กับพี่สาวตั้งแต่อายุ11ปีจนโตเป็นสาวจนไปทำบัตรถึงพอทำบัตรแล้วก็ถึงได้แยกตัวมาเป็นอิสระมาทำมาหากินของตัวเองหารายได้เป็นของตัวเองแต่ตอนนั้นก็อยู่กับพี่สาวช่วยพี่สาวตลอดก็ถือว่ามันเหมือนกับเราไปเรียนวิชาชีพเนาะค่ะได้เก็บประสบการณ์ก็เลยเก่งเรื่องอาหารมีความเชี่ยวชาญเลยนะมองปราดนี่รู้เลย
แต่ตอนนั้นไม่กล้าบอกใครมาเยือนกลัวงานจะเยอะงานเข้าความสามารถเยอะเราบางทีเราต้องกักไว้อันนี้ถ้าเราทำไม่ได้นะมันดูเหมือนกับเออหรือเราปฏิเสธมาพอแยกมาจากพี่สาวก็มาประกอบอาชีพเองเลยใช่แล้วเปิดร้านอาหารเหรอคะมาตอนนั้นที่แยกออกมาก็คือมาอยู่เป็นช่างเลยช่างมาอยู่ที่ร้านก่อนเป็นช่างประจำร้านตัดเสื้อผ้าเพราะตอนนั้นเรียนแล้วเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วพอเรียนเสร็จแยกจากพี่สาวมาก็มาอยู่เป็นช่างประจำร้านพอเป็นช่างประจำร้านอยู่สักพักหนึ่งเป็นคนขยันเก็บเงินเก่งนะฮะพอแม่สอนมาว่าให้ขยันแล้วก็ประหยัด มันก็เลยเหลือเยอะอะไรนะประมาณว่าหาแต่ไม่ใช้ใช้แต่น้อย ก็เลยมาเปิดร้านค่ะ oh, เปิดร้านเป็นนะของตัวเองอยู่ที่ oh. วงเวียนใหญ่เป็นเท่าแก่ oh. นะคะก็มีลูกน้องคนหนึ่ง ที่มาฝึกงานแล้วก็พอดีพี่สาวคนที่เท่าไหร่คนที่6 นะคะก็มาอยู่ด้วยมันก็มาเป็นลูกมือด้วยก็เลยมีลูกน้อง2คนพี่สาวคนหนึ่งกันเลยอีกคนแล้วก็มีจรูนลุงก้าเนี่ยที่อยู่สีมาเขาก็มาเรียนด้วยตอนนั้นลุงก้าเนี่ยเขาเป็นน้องของทุเรียนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเรียนมาด้วยกันที่โคราชนะคราวนี้ทุเรียนนี่เขารับเรื่องอโศกไม่ได้นะแต่ลุงก้าพอมาอยู่กับเนี่ยไปมาพอดีฉันปฏิบัติธรรมก็เลยดึงลุงก้ามาเป็นญาติธรรมก็ไปไหนก็ติดต่อยห้อยตามกันไปก็เลยปฏิบัติธรรมจนทุกวันนี้แล้วมารู้จักชาวโศกได้ยังไงล่ะคะก็พอเปิดร้านอยู่ที่วงเวียนใหญ่ได้สักพักหนึ่งค่ะตอนนั้นก็พอหาเงินได้เยอะมันก็หลงละเริงอะนะประมาทเป็นคนประมาทพอมีเงินเยอะเพื่อนก็เยอะเพื่อนในวงการเนี้ยเยอะสมัยนั้นวงการตัดเย็บเสื้อผ้าพวกแฟชั่นเนี้ยเฟื่องมากเพราะตอนนั้นไม่มีเสื้อผ้าสำเร็จมีน้อยมากใช่ๆนะคะส่วนใหญ่คนเขาจะตัดคราวนี้ช่างเนี่ยจะเหมือนโอ้โหได้รับการอุ้มชูหรือดูแลฟูมฟักอย่างดีจากเจ้าของร้านดูแลเรียกว่าทั้งอาหารการกินบริการทุกอย่างเพราะว่าถ้าไม่มีช่างรายได้จะไม่มีก็ต้องอาศัยช่างคราวนี้รายได้ก็จะแบ่งกันอย่างชุดหนึ่ง300อะไรเงี้ยช่างก็จะได้ร้อยหนึ่งเจ้าของร้านก็จะได้200นะฮะเราก็จะเป็นแบ่งกันอย่างนี้คราวนี้ช่างก็จะได้รับการดูแลคราวนี้เราก็เหมือนกับพอเขาดูแลเราดีอ่ะเราก็หลงว่าเออมันเรามีบุญคุณนะเราไม่ธรรมดานะเฒ่าแก่ต้องเอาใจเรานะถ้าคุณไม่เอาใจเราเขาไม่เรียกว่าเฒ่าแก่หรอกก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วนแล้วคุณถ้าไม่เอาใจเราออกไปอยู่ที่อื่นก็ได้ที่อื่นก็เรามีความสามารถคุณก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ถ้าไม่มีช่างใช่เราก็หลงแล้วพอได้เงินเยอะเนี่ยก็เที่ยวพอดีเป็นคนชอบเที่ยวเที่ยวแบบไหนคะธรรมะธรรมโมไม่ชอบสมัยก่อนมันจะมีสเก็ตลานสเก็ตแล้วก็มีคาเฟ่แล้วบางที่นะเขาก็มีถึงคอฟฟี่ช็อปอะไรเงี้ยมันก็พวกกาแฟนั่นแหละแต่เขามีอย่างอื่นด้วยในนั้นก็จะมีเราไม่ได้แค่ไปกินไปดิ้งอย่างเดียวนะมันจะมีไปเต้นรำ มีเต้นรำมีจัดวันเกิดในนั้นหมดเลยมีนักร้องมาร้องเพลงกล่อมเราแล้วเราก็จะจิบตัวอย่างมีทั้งเบียร์แต่เหล้าไม่กินเพราะมันบาดคอแต่ฝึกกินเบียร์เพราะว่าสังคมเพื่อนๆ เขากินกันหมดถ้าเราไม่กินเราก็ล้าสมัยไม่ทันสมัยเราก็กินแต่รู้แต่ว่าเบียร์ไม่อร่อยเลยมันเฟื่อนแต่เหล้านี่มันบาดคอจนกินไม่ได้ชิมเข้าไปต้องบ้วนออกแต่เบียร์นี่กินกินแต่ว่าต้องฝึกกินนะต้องฝึกกินกินทรมานมากแต่ก็ต้องฝืนเพราะว่าเราหลงโลกอ่ะก็ต้องกินแต่รู้ว่าจนปัจจุบันน่ะถึงมารู้ว่าโอ้มันไม่อร่อยแต่เราก็ต้องไปฝืนทำตามสังคมเขาที่เขาสมมุติน่ะแล้วก็มีอะไรนะหม้อไฟปลาช่อนอะไรเงี้ยทำไมนะก็เม็ดมะม่วงหิมปะพานแล้วก็อะไรนะแปะซะอะไรพวกนี้นะก็สั่งพวกนั้นมาสมัยนั้นหม้อ150ก็แพงแล้วสุดๆแล้วจานละ50บาทก็ถือว่าแพงแล้วโอ้แพงนะคะเมื่อก่อนค่าเงินมันถูกฮะน้ำส้มเนี่ยแก้ว20บาทโอ้แพงโอ้โหสมัยนั้นนะคะถ้าไปซื้อสมัยนั้นเหรอ5บาท10บาทถ้าข้างนอกนะ5บาท10บาทแก้วละ5บาทก็ไม่ถึงด้วยนะค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือสมัยนั้นชามละ2บาทนะตอนที่เด็กๆนะอย่างก๋วยเตี๋ยวทั่วไปก็ชามละ5บาทสมัยที่เป็นเด็กแล้วยังไงถึงอาถึงได้มาเจอชาวโศกก็ไปหลงอยู่พักนึงเงินหาได้เท่าไหร่มันก็ใช้หมดเลย
ช้แบบไม่เหลือกับสิ่งที่เราฟุ่มเฟือยนะไม่เหลือแล้วก็คบเพื่อนเยอะเพื่อนก็หลอกกินอ่ะหลอกกินให้จัดงานวันเกิดให้บ้างอะไรบ้างอ่ะเราก็หมดไปกับเพื่อนเยอะมันกับได้หน้าก็เพื่อนก็ยกย่องเชิดชูเราถ้าเต็มที่เลยเราก็เยินยอเราก็หลงนะหลงก็เนี่ยเพื่อนรักเราเราก็ชอบเพราะชอบมีเพื่อนเป็นคนชอบเข้าสังคมนะสมัยก่อนนะก็ชอบอันนี้ก็เอาก็หลงก็แต่งตัวสวยคนบอกว่าสวยก็ชอบเลยนะก็แต่งโอ้ยแฟชั่นอะไรมาใหม่ๆเราเป็นช่างด้วยก็จะแต่งจนบางคนเนี่ยเขาก็ตามไม่ทันเขาก็ว่าเราบ้า พอเราล้ำสมัยแฟชั่นอะไรใหม่ๆมันจะมีหนังสือแฟชั่นอะออกมานิตยสารต่างๆแมกซีนอะไรเงี้ยนะเราก็ซื้อมาคราวนี้ที่อื่นน่ะเขาก็ยังไม่ตัดกันแต่เราไปตัดก่อนไปตัดก่อนเขาตามไม่ทันมันก็มีแบบอะไรมันลวดลายมันน่าเกียดมันไม่รู้อ่ะมันสมัยของเขาที่เขาจะออกแบบมาพอเราไปใส่เนี่ยคนตามไม่ทันเขาก็ว่าเราบ้าใส่อะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เราก็ไปตามยุคสมัยที่เขาหลอกนะคราวนี้อยู่มาร้านเราที่เราเปิดเนี่ยมันก็เจ๊งดิเพราะว่าเราเอาเงินน่ะไปใช้จ่ายเพราะร้านเราต้องเช่าไฟเราต้องเสียน้ำก็ต้องเสียค่าเช่าก็ต้องเสียลูกน้องก็ต้องจ่ายกินเราก็ต้องกินแล้วอย่างที่เราลงทุนน่ะอุปกรณ์ที่เราเป็นหนี้อยู่อ่ะมันก็ยังเป็นหนี้เพราะกู้เงินเข้ามาลงทุนเราก็ไม่เป็นคนที่ขยันใช้คือเหมือนกับเหนียวหนี้เราก็หนักสี่คนนี้มันก็ถาโถมเข้ามาอามุคะจากเมื่อก่อนเนี่ยที่อามุอยู่เปิดร้านที่แบบแยกมาจากพี่สาวเนี่ยอามุจะรู้สึกใช้เงินประหยัดนะตอนนั้นเหมือนกับสังคมมันยังไม่เยอะแต่พอมาทำร้านเสื้อผ้าเนี่ยสังคมมันกว้างคือมันอิสระตอนที่อยู่กับพี่สาวจะเหมือนผู้ปกครองผู้แม่เนี้ยจะเป็นคนโบราณจะเลี้ยงลูกแบบโบราณนะฮะคราวนี้พอมาพี่สาวคนที่สองอ่ะก็จะรับสิ่งเหล่านี้มาจากแม่ที่แม่ปลูกฝังให้ส่วนตัวดิฉันก็รับมาแต่ยังเล็กไงพี่สาวก็โตกว่าเขาก็มั่นคงเขาก็เป็นผู้ปกครองเราแล้วก็ถ่ายทอดตรงนี้ให้เราแล้วก็อาจจะกดเราไว้เราก็เลยไม่สามารถที่จะไปอิสระแสดงออกอย่างเสรีได้อยู่กับพี่สาวยังนุ่งผ้าถุง อยู่ในกรุงเทพนะพอไปคบกับเพื่อนตอนไปอิสระเราก็ติดอีกไปนุ่งผ้าถุงแต่เพื่อนเขารับไม่ได้เขาบอกยายเฉยเขาก็ต้องให้เราไปนุ่งกางเกงยีนเหมือนเขานุ่งขาสั้นเหมือนเขาใส่เสื้อยืดเหมือนเขาถ้างั้นไปเที่ยวกับเขาไม่ได้คบกับเขาไม่ได้ต้องไปกินเบียร์เหมือนเขาต้องเรียนแบบว่าตัวอย่างต้องเต้นรำเหมือนเขาแล้วยังไงคะอ่ะพอเราทุนหายกำไรหดเพราะว่าเราลงกับสิ่งฟุ้งเฟ้ออยู่ตรงนั้นอบายมุขใช่คราวนี้ตอนหลังเงินเราก็ช็อตสิเราไม่มีเงินที่จะจ่ายค่านู้นค่านี้ก็ติดหนี้พลุงพลังไปหมดเลยคราวนี้ตอนหลังพอเพื่อนน่ะเราไม่มีสิ่งนี้ให้เขาแม้แต่ยืมเงินน่ะพอเราเดือดร้อนเราไปขอทวงเงินคืนที่เขายืมเขาหนีเราเขาหนีเราไปตามนะนั่งรถไปบางทีไปกลางคืนเหมารถไอ้มอเตอร์ไซค์ไปอ่ะเพื่อไปตามเนี่ยทวงเนี่ยเพราะเรากำลังลำบากอ่ะเขาหนีเราเราก็เลยเริ่มรู้แล้วเพื่อนเนี่ยไม่จริงใจละแล้วเขาโกงเราแน่ถ้าเป็นแบบนี้ตอนหลังเราก็ไม่ไปเพราะมันเสี่ยงไงที่จะต้องไปทวงเขาดึกๆดื่นๆค่ำๆคืนๆผู้หญิงอ่ะแล้วตอนนั้นเป็นสาวเราก็กลัวไงก็โอ้จะไม่ไหวไม่คุ้มแล้วอย่างเพื่อนที่เคยคบอ่ะที่เคยได้กินสุกดื่มเสพกับเราอ่ะพอเราไม่มีให้เขาอ่ะเขาก็ตีตัวออกห่างและเอาเราไปนินทาอีกว่าเราเนี่ยหมดตัวแล้วนะเนี่ยเจ๊งแล้วอะไรแล้วเอาไปพูดเราแบบเสียหายให้เพื่อนต่อๆกันฟังเราก็มีความรู้สึกว่ามิตรแท้หาง่ายแต่เพื่อนตายหายากเราก็เลยมาคิดตรงนี้ว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเราก็มาคิดว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เราจะอยู่ได้ยังไงกับสังคมแบบนี้ชักเบื่อสังคมแล้วนะเบื่อไม่อยากจะคบใครแล้วตอนนั้นเริ่มเบื่อแล้วก็เลยค่อนข้างจะเก็บตัวละไม่อยากคบกับใครเหมือนกับเป็นคนเก็บตัวจะเป็นโรคซึมเศร้าละเหมือนกับเคยสนุกสนานก็ไม่สนุกสนานละเพราะมันเริ่มทุกข์แล้ว1เงินมันก็ไม่ทันไหนจะเป็นคนก็ถาโถมเข้ามาพอเรามีเงินน่ะเดี๋ยวก็มาให้เป็นกรรมการพระป่าไอ้เราก็หลงไปกับเขาก็โอ้โหไปใส่ซองใส่อะไรเนี่ยมันหมดไปเยอะกับเรื่องเหล่านี้จนเราจะแย่พอเราตกอับอ่ะเขาก็ทิ้งเราไงไม่มีใครมาเหลียวแลเราก็ต้องมาลำบากเราก็ต้องหาเงินก็แก๊กๆใช้หนี้ไปคราวนี้ตอนหลังก็ไม่ไหวก็เลยปิดร้านก็เลยมาอยู่ร้านประจำร้านเหมือนเดิมมาเป็นช่างประจำร้านช่างจานร้านตอนนี้ที่มาเจอพี่บูนพี่บูนเหล่าละดาเนี่ยเขาเป็นเพื่อนคุณพี่บูนเหล่าละดาตอนนี้ก็คืออยู่ที่บ้านลาดต
อนนั้นแกยังอยู่ข้างนอกแกทำงานกทม.ค่ะแกเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านแกก็มาก็เนี่ยก็เลยมาเห็นป้ายมาเห็นรูปภาพที่บอกอะรูปภาพพ่อครูเดินบิณฑบาตแบบสำรวมสำรวมสะดุดเลยตอนนั้นสะดุดแต่เป็นคนไม่ใช่คนชอบเข้าวัดเข้าวาก็เลยไม่ค่อยสนใจอะแต่มันสะดุดนะสะดุดแล้วพระพุทธพจน์ที่ข้างล่างน่ะที่บอกว่ามีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะพาเราไปสู่นิพพานแล้วก็แม้ทางนี้พญามารก็พาเราหลงทางได้ประมาณนี้นะแต่เนื้อหาทั้งหมดจำได้แค่นี้นะก็สะดุดแต่ก็ไม่ได้อะไรมากแค่สะดุดตอนนี้พี่บุญก็มาคุยด้วยอะไรด้วยแต่พี่บุญแกเป็นคนมีน้ำใจไงเพราะแกเป็นชาวอโศกเราก็มาคุยอะไรเราก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเพราะเราไม่ใช่คนธรรมะธรรมโมฟังก็ว่าแกเอ๊ะแกบ้าเปล่าแกเพี้ยนเปล่าแต่แกก็ดีมายอมรับว่าแกเป็นคนมีน้ำใจตอนหลังแกก็ชวนให้ไปอโศกไปครั้งแรกก็ไปเจอพ่อครูเลยนะไปที่สันติอโศกสันติอโศกไปกราบแต่ภาพของพ่อครูตัวจริงกับในภาพมันต่างกันล่ะคนละบุคลิกอันนั้นสำรวมนะแต่พ่อครูจริงๆพ่อครูชงชังหันซ้ายหันขวาคือพ่อครูไม่สำรวมแล้วคำพูดของพ่อครูอ่ะไม่เนิบๆเหมือนพระผู้ใหญ่ที่เราเคยไปเจอนะพ่อครูจะพูดแบบเสียงดังฟังชัดชงชังอ่ะคือสไตล์พี่น่ะมันก็ชงชังอยู่แล้วสายบู๊พอก็จะชอบสมณะหรือพระที่สำรวมหน่อยพระป่าอะไรอย่างเงี้ยพอไปเจอพ่อครูหุยมันไม่ศรัทธาเลยที่สัมผัสครั้งแรกอะนะมันไม่เหมือนในรูปอะที่เราเห็นนะที่เราวาดหวังไว้นะฮะใช่มันไม่ได้เป็นดังที่เราคาดไว้อ้าวคราวนี้ก็พอก็จะกลับก็ไม่ได้เพราะเกรงใจพี่บุญก็อยู่ฟังธรรมแต่ตอนแรกก็ไม่ศรัทธาบุคลิกเพราะประเมินโดยบุคลิกเพราะยังไม่ได้ฟังธรรมพอไปฟังธรรมอุ้ยพ่อครูเทศน์ศีล5พักพิสดารเลยตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ5อูแล้วไอ้ที่เราไม่เคยฟังตั้งแต่ข้อ1เลยไม่ฆ่าสัตว์อันนี้เราไม่สงสัยข้างนอกครับว่าแต่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเราสงสัยไงงงอ่ะอูแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ทั้งโลกเขาได้ไงข้อ2นอกจากไม่ลักทรัพย์แล้วอ่ะยังแม้แต่ไปเอาเปรียบก็ไม่ได้เงี้ยโอ้มันชักไม่ไหวแล้วนี่คราวนี้ข้อ3แม้แต่ไม่ผิดไม่ไปแย่งสามีใครไม่ผิดอะไรนี่แล้วอ่ะแม้แต่ทางใจก็ยังไม่ได้อีกแล้วเราไปแวบกับคนนั้นคนนี้มันจะไหวหรืออย่างเงี้ยโอ้ใจเราก็ตะเลิดเปิดเปิงไปกับคนนั้นคนนี้เห็นใครหลอกก็แวบเทศมาแล้วก็เช็คตัวเองเราไปเทศมาแล้วก็เช็คตายแล้วแล้วเอามาข้อที่ไม่โกหกอีกเอ้ยเราโกหกเป็นปกติอยู่แล้ว แล้วยังลึกไปอีกนั้นเนี่ยหูยพูดคำแบบหยาบก็ไม่ได้ส่อเสียดก็ไม่ได้เพ้อเจ้อที่ไม่มีสาระโอตายแล้วแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ยังไงมันต้องไปอยู่นี่เราผิดศีลมาหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยนะเราต้องไปอยู่ในป่าแล้วถ้าคิดงั้นยิ่งข้อ5อบายมุขเลิกเลยตรงนี้เพราะตอนนั้นตู้ทองเป็นชุดเลยนะเป็นเซตเลยล่ะทั้งตุ้มหูสร้อยคอล็อกเก็ตแหวนนี่8นิ้วสร้อยมือ8นิ้วครบหมดบางทีซ้อน2วงนะทองจี้ตุ้มหูสร้อยข้อมือ2มือเลยนะแล้วมีนาฬิกาซ้อนอีกนะมีหมดครบเป็นชุดๆหน้าชุดทองชุดทองขาวชุดเป็นชุดๆเลยใส่สลับกันโอ้โหแล้วก็ทรงผมไว้ผมยาวทำทรงผมอย่างเดียวก็เป็นชั่วโมงแต่งผมเพราะผมมันยาวแต่งแต่งหน้าแต่ไม่ค่อยจัดมากเป็นคนแต่งหน้าอ่อนๆเพราะหน้ามันเนียนสมัยนั้นเป็นคนหน้าผิวละเอียดก็ไม่ต้องแต่งอะไรมากก็ดูดีแต่ก็ยังแต่งอยู่แต่แต่งอ่อนๆไม่เหมือนไม่แต่งอะลิปก็ไม่ทาแดงมากแต่ชมพูเรื่อยๆชมพูส้มเลยเนี่ยอันนี้แต่ผมดิตอนนั้นนางเอกดังก็คือสามใบเถาลลนาสุราเอ้ยไม่ใช่นวราชยุคตนันอัมพาภูสิทธิ์แล้วก็สุพรรณกาโอ้ยทรงผมก็มัดร้อยลูกปัดร้อยผูกโบผูกอะไรอะเราก็เรียนแบบดาราไงแล้วก็ก้าวผมก้าวอะไรมันใช้เวลานานแล้วสระผมก็เปลืองน้ำเปลืองยาสระผมอะเพราะผมมันยาวกว่าจะล้างหมดตอนนั้นที่เราแต่งเนี่ยเรารู้สึกเบื่อไหมคะมันใช้เวลาไม่เบื่อไม่เบื่อเพราะว่าตั้งใจทำเลยนะมันอยากสวยมันอยากโชว์มันอยากอวดไม่ว่าจะใช้เวลานานยังไงก็ยอมเพื่อความสวยแดนดาวได้แม่มาเป๊ะเลย DNA เดียวกันน่ะก็เลยไม่โทษลูกอ่ะเพราะเมื่อก่อนเราก็อย่างนี้แหละเหมือนกันแต่เขาหนักกว่าเราหน่อยนึงแต่เราไม่หนักเท่าเขายุคนี้แต่เขาหนักกว่าเรามากไป
เราไม่ขนาดเขาแต่เราก็ถือว่าหนักแล้วเป็นไงครับผมพอเราไปวัดแล้วผมเราก็โอ้โหก็ฟังพ่อครูเราก็ทำใจยากไงแต่เราก็เลยมาลองพอกลับมาบ้านนะแต่พ่อครูพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะพ่อครูพูดถึงว่าถ้าทำแบบนี้มันจะประหยัดประหยัดทั้งเวลาแรงงานอะไรทุกอย่างท่านก็พูดหมดอ่ะแล้วก็มันจะทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นอะไรเงี้ยท่านก็พูดหมดเราก็จำนนด้วยเหตุผลอ้าวใช่ไม่ศรัทธาบุคลิกแต่ที่ท่านเทศเถียงไม่ออกอ่ะเทศดีเหมือนกับมั่นทุบดินเราเถียงไม่ได้ก็เลยไปแอบซุ่มไม่กล้าบอกใครเพราะตอนนั้นไม่มีใครก็รับได้หรอกยุคนั้นนะก็ไปแอบทำเอ๊ะรายจ่ายมันก็ลดนะตอนหลังมาตัดผมสั้นนะเอาบ๊อบม้านี่แค่นี้พอแล้วก็ผมม้าเนี่ยพี่เป็นคนชอบเก็บรายละเอียดพี่ก็มาดูตั้งแต่หนึ่งใช้เวลาสระน้อยลงใช้น้ำล้างผมน้อยลงใช้ยาสระผมเปลืองน้อยลงขวดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานเมื่อก่อนเปลืองมากอ่ะพอมาหวีผมเราไม่ต้องมาร้อยลูกปัดอะไรหรอกหวีไม่กี่วินาทีก็เสร็จแล้วก็ไปทำงานตอนนั้นทำเหมาเออถ้าเวลาเราเหลือเยอะเราทำเหมาเราก็ได้เงินเพิ่มแล้วรายจ่ายเราลดทำงานได้เยอะรายได้เราก็เพิ่มรายจ่ายลดรายเหลือมันก็ต้องเยอะเราก็ใช้หนี้พวดๆๆๆๆๆเลยไอ้ที่เราว่าแก้ปัญหาหนี้ไม่ได้นะมันแก้ได้ภายในไม่กี่เดือนเราก็เรียบร้อยมันก็เกิดความเชื่อมั่นสิแค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวตอนหลังมาตัดรองทรงเลยคราวนี้เพราะพี่เป็นคนเร็วและแรงสายแรงถ้าตัดทาอะไรแล้วไปพุ่งไปอย่างเร็วเลยเร็วมากแรงไปเลยเตรียมกะบวชแน่นะไว้รองทรงตัดตอนนั้นเริ่มกินมังหรือยังคะกินเลยเริ่มกินเลยแล้วก็ตั้งแต่ฟังพ่อครูนะเริ่มกินเลยนะเริ่มกินแล้วก็ประหยัดอาหารก็ประหยัดแต่กินมื้อเดียวแรงไงแรงกินมื้อเดียวพอเราพิสูจน์เรื่องเศรษฐกิจได้เนี่ยเราเกิดความเชื่อมั่นแล้วพอเชื่อมั่นแล้วพี่พุ่งเลยนะพุ่งในเอาเลย1มื้อศีล 8ใส่กางเกงสีดำใส่เสื้อมอห้อมตัดผมรองทรงแล้วลูกค้าก็กล้ามาตัดอ๋อเขามาเพราะฝีมือไม่ใช่เขาคงคิดเขาคงแบบมีคนมาชอบผู้หญิงมาจีบพี่มาจีบดิฉันคิดว่าดิฉันเป็นผู้ชายเพราะว่าตอนนั้นก็ใส่เสื้อรัดไงรัดไม่ให้เห็นนะแล้วใส่ไอ้เสื้อมอห้อมสูงหลวมอ่ะมันมองไม่เห็นทรงแล้วก็ขยันทำงานเป็นคนเรียบร้อยไงไม่พูดไม่จาไม่อะไรเพราะตอนนั้นเราต้องสำรวมไงก็ทำงานก็ได้แต่ยิ้มเขาก็ไม่ยืนยิ้มเราก็ยิ้มเขารอรถเมย์อยู่หน้าร้านเราก็ยิ้มเขายิ้มให้เราก็ยิ้มเพราะเราเป็นต้องยิ้มแย้มแจ่มใสก็ยิ้มให้ก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ชอบจนกระทั่งวันนั้นป่วยไม่ได้ไปเขามาถามพี่ประสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของร้านที่เป็นเพื่อนพี่บุญถามหาใหญ่เลยว่าเขาไปไหนไปอะไรเอ้าถามทำไมฮะทำไมถามคนอื่นมีเยอะแยะเนี่ยในร้านทำไมไม่ถามมาถามถึงแต่คนนี้คนเดียวทำไมเหรอมีอะไรเขาก็เริ่มเก้อเขินนะคนนี้บอกเอ๊ะชอบเขาหรือเปล่าเอ๊ะหรือคิดว่าเขาเป็นผู้ชายเห็นก็แต่งตัวเป็นผู้ชายบอกเขาก็ม้วนเลยนะก็บอกว่าเขาเป็นผู้หญิงนะแต่เขาแต่งตัวเป็นผู้ชายคนเข้าใจผิดเลยนะเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นผู้ชายนะคือเขาปฏิบัติธรรมเขาจะแต่งตัวงั้นอ้าวคนนี้ตั้งแต่นั้นมาเขาไม่กล้ามายิ้มให้ด้วยเลยอ่ะเขาเขินและหลบเลยนะพอไปยืนรอรถเมล์เขาหันแบบหลบหน้าน่ะไม่มองมาเลยอ่ะเขาอายนะแล้วยังไงถึงแล้วทำประกอบอาชีพตรงนี้อยู่นานไหมคะอยู่พักนึงเพราะว่าพอใช้นี่ใช้อะไรเสร็จแล้วก็พอดีตอนนั้นอะไปสันติก็ไปจัดลงบุญลงอะไรกันนี่แหละแล้วก็ไปทำตลาดอริยะกันมีกลุ่มอยู่กลุ่มกรุงทนร่วมกับอาจารย์วิเชียรกับพี่บูนนี่แหละแล้วก็คุณสัมพันธ์อะไรหลายๆคนคุณมนัสเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันไปกลุ่มกรุงทนก็ไปมีกิจกรรมกันมีไปมาคราวนี้ก็รู้จักกับคุณอำนาจคราวนี้คุณหน้าเขาอยู่กลุ่มอาสาประสานงานเพื่อประชาชนคุณสมศักดิ์บัวขจรแกเป็นประธานประธานกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ชื่อกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์กทมช่วยงานลุงจำลองตอนหลังคุณหน้าก็เลยชวนเข้ากลุ่มพออยู่ได้ไม่นานเขาเห็นแววเขาก็เลยเสนอให้เป็นประธานคุณหน้าเป็นเลขาเราก็ลงพื้นที่กันพอลงพื้นที่กันเนี่ยพื้นที่ไม่ได้จำกัดแค่กทมไงมันมีต่างจังหวัดด้วยไปตัดผมด้วยไปช่วยเขาทำอาหารเลี้ยงเขาด้วยแล้วไปรับเรื่องร้องทุกข์ด้วยไปช่วยทำความสะอาดพื้นที่ด้วยทำหลายอย่างพอไปหลายอย่างเอาของไปแจกด้วยคือตอนนั้นเราก็ยังอยู่คือทำงานกทม.ยังทำงานอยู่ก็ยังทำงานเป็นช่างอยู่คราวนี้ก็เลยตัวเองอ่ะก็เลยเสนอชื่อใหม่เพราะว่ามันกว้างขึ้น
เป็นกลุ่มอาสาประสานงานเพื่อประชาชนเพราะว่าถ้าเราจำกัดแค่กทม.มันจะอยู่แค่ขอบเขตมันอยู่แค่กทม.มันไม่ได้เพราะเราไปจังหวัดอื่นด้วยเราก็เลยใช้ชื่อกลุ่มใหม่ทางที่ประชุมก็เห็นดีด้วยก็อนุมัติให้เอาชื่อใหม่เนี้ยขึ้นมาก็ช่วยงานลุงจำลองลุงยองจะมีหนังสือขอบคุณมาเลยกับกลุ่มอาสาเนี่ยที่ช่วยงานประสานทางเขตต่างๆแก้ปัญหาให้กับประชาชนช่วยงานลุงจำลองอ่ะตอนนั้นก็เป็นปิดทองหลังพระอยู่เบื้องหลังทำงานไม่มีตำแหน่งอะไรออกเงินกันเองลงขันกันเองทำงานแบบไม่ได้มีงบประมาณอะไรที่ไหนไม่มีเพราะเป็นกลุ่มอิสระเป็นเอกชนงบจากกระเป๋าเรานี่แหละช่วยกันอันนี้ก็เลยไปปิ๊งกันกับคุณอำนาจก็เลยแต่งงานมาแต่งงานกันพอแต่งงานก็เลยต้องมาสร้างตัวแต่กลุ่มนั้นเราก็ออกมาไม่ได้ทำแต่ก็มาเป็นช่างตัดผมคุณหน้าก็เป็นช่างตัดผมก็ไปอาสาอยู่ที่กรุงที่สันตินั่นแหละไปก็ช่วยตัวดิฉันก็เรียนนะเรียนเป็นช่างตัดผมเหมือนกันแต่พอดีแขนนะมันยกมากมันเส้นหรืออะไรก็ไม่รู้พอเกร็งมากๆแล้วมันขึ้นสมองเลยปวดจนแทบจะเอาหัวฟาดกำแพงตอนหลังก็ไม่ไหวก็เลยเลิกเรียนก็ตัดได้แต่ทรงลองทรงเอ้ยไม่ใช่ลองทรงนักเรียนก็ไปช่วยก็ได้แค่นั้นก็เลยถ้าเราทำไม่ได้เราไปเน้นเรื่องอาหารแล้วก็คอยเก็บกวาดทำความสะอาดให้แล้วกันช่วยก็ตรงนั้นก็ออกไปเรื่อยคราวนี้ก็ตอนหลังก็มาสร้างตัวกันกับคุณอำนาจนี่แหละก็พอมีลูกแดนดาวท้องแดนดาวนี่กินมังสวิรัติแต่อยู่ในท้องเขาไม่เคยรู้จักเนื้อสัตว์จนทุกวันนี้เขาไม่รู้หรอกเนื้อสัตว์รสชาติเป็นยังไงเพราะกินตั้งแต่เข้ามาอยู่ในท้องเลยเพราะดิฉันไม่เคยล้มก็กินอย่างนี้ตลอดก็ไปฝากท้องหมอก็บอกให้โอ้เดี๋ยวเป็นโรคปัญญาอ่อนนะเด็กจะนะเพราะว่าสารอาหารไม่ครบทางญาติก็โอ้โหบังคับแนวหน้าดูเลยให้เราต้องกินเพราะว่ากินเพื่อลูกคือเขาก็บกฉลาดนะคราวนี้ก็มาคิดตอนนั้นก็เขวแต่ใจนะจิตที่ความมันมั่นคงนะมันก็เลยมานั่งครั้งแรกก็เขวเรายังไงดีถ้าลูกออกมาเราจะทำยังไงถ้าลูกเป็นโรคเราก็ต้องเป็นภาระต้องดูแลก็สงสารเขานะเราทำร้ายลูกอะไรเงี้ยก็มาคิดแต่พอคิดไปคิดมาจิตนะที่มันมั่นคงอ่ะมันมีพลังขึ้นมาเลยมันยิงไปเลยว่าตัดสินใจเลยว่าในเมื่อเด็กที่จะมาเกิดกับเราเขาต้องยอมรับความจริงนะว่ามาเกิดกับแม่ที่กินมังสวิรัติเขาก็จะต้องกินมังสวิรัติถ้าเขาเกิดมาเขาจะต้องเป็นอะไรก็ตามเขาก็ต้องยอมรับเพราะเขามาเกิดกับเราสองถ้าเขาจะต้องตายเร็วขึ้นแต่ก็ให้เขาตายด้วยอาหารมังสวิรัติที่บริสุทธิ์ไม่ไปเบียดเบียนชีวิตใครในเมื่อเขาเกิดมาแล้วเราจะให้เขาไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นได้ยังไงก็เลยเท่านั้นแหละตั้งแต่นั้นมาใครจะพูดเป่าหูสองหูฉันไม่สนใจมั่นคงแล้วตลอดพอเขาเกิดมาก็ตอนนั้นยังไม่ได้เข้าไปอยู่อโศกแต่ไปทำเวลาแล้วซื้อบ้านแล้วก็เหมือนก็อยู่ประจำแล้วเพราะว่าไปทำเวลาเนี้ย8 คืน 8 วันเขาถือว่าอยู่ประจำพอเข้าคิวซื้อบ้านเดี๋ยวนิดนึงนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะงงนิดนึงว่าไปทำเวลาอะไรหมายถึงว่าใครที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการชุมชนปฐมประสงค์จะซื้อบ้านจะมาสร้างบ้านซื้อบ้านที่นี่จะต้องมาเหมือนกับมาอยู่ให้ได้เดือนนึงให้ได้8 วัน 8 คืน8 วัน 8 คืนต้องมาทำเวลาถึงจะมีสิทธิ์ซื้อบ้านที่นี่ได้ก็วันหยุดปุ๊บก็รีบมาเลยพาลูกมาเนี่ยมาทำเวลาแล้วพอทำได้แล้วก็ซื้อบ้านเลยก็ป้าเป็งสีเนี่ยซื้อบ้านป้าเป็งสีแต่คุณน้ำหน้ากับแม่เนี่ยก็มีบ้านแล้วสุขสงบแต่ว่าเป็นหุ้น3 หุ้นเราก็ไม่สะดวกเพราะเราเป็นครอบครัวก็เลยต้องซื้อต่างหากคนนี้ก็มาซื้อก็ต้องมาทำเวลาพอทำเวลาได้แล้วผ่านแล้วก็ซื้อได้บ้านป้าเป็งสีซื้อก็ไปกันประจำคนนี้พอไปตอนนั้นคุณอารามิกาน้ำเพชรน้ำเพชรนั่นแหละตอนนั้นแกก็บริการน้ำเพชรตอนนั้นน้ำเพชรแกก็ชอบประสานคนข้างนอกคราวนี้เขามีประกวดเด็กมังสวิรัติแห่งชาติแกก็ประสานแกกว้างในด้านข้างนอกก็ประสานทางป้ารักป้ารักเป็นประธานตอนนั้นก็ไปประกวดที่อิมพีเรียลราชพร้าวตอนนั้นดาว4 ขวบกว่าประกวดก็ชนะเลิศไปกับเฟิร์นเป็นรองได้รองชนะเลิศดาวได้ชนะเลิศเด็กมังสวิรัติแห่งชาติคราวนี้ในปีเดียวกันเด็กเจปี2000ก็ประกวดอีกที่เดอะมอลล์บางกะปิคราวนี้คนที่ตัดสินวันนั้นน่ะเขาเป็นกรรมการในงานเจด้วยเพราะงานเจเนี่ยจะต้องได้รับถ้วยของพระพี่นางเธอนะแล้วก็จะได้รับใบโล่เกียรติบัตรด้วยเขาก็ส่งใบสมัครไปคราวนี้คุณปะน้ำเพชรตามเรื่องให้ตลอดเลย
ไม่ใช่คุณปะบารมีการคุณน้ำเพชรเอางี้แล้วคุณน้ำเพชรตามเรื่องปรากฏเขาบอกว่าใบสมัครไม่ได้รับเราก็งงว่าส่งไปพร้อมกันทำไมเฟิร์นได้รับแดนดาวไม่ได้รับเราก็เช็คคุณน้ำเพชรอ่ะเช็คให้ก็เช็คไปเช็คมาก็ส่งไปใหม่อีกส่งไปอีกเขาก็บอกไม่ได้รับอีกเอ๊ะยังไงส่งไปทางแฟกทางนั้นก็บอกว่าผ่านได้แล้วอะไรแฟกได้รับแล้วก็ทำไมบอกไม่ได้รับอีกคราวนี้พูดไปพูดมาเขาก็เลยพูดตรงๆเลยในเมื่อเราไปตื้อมากเขาบอกว่าเอ๊ะแดนดาวเนี่ยน้องแดนดาวเนี่ยเขาเคยไปประกวดเด็กมังสวิรัติแห่งชาติแล้วไม่ใช่เหรอก็งานเจเนี่ยเปิดโอกาสให้เด็กคนอื่นเขาบ้างสิเขาพูดอย่างเงี้ยคราวนี้คุณน้ำเพชรก็บอกว่ามันคนละงานกันนะคะอันนั้นมังสวิรัติแห่งชาตินี้เด็กเจแห่งชาติก็ทำไมไม่ให้โอกาสน้องเขาบ้างอ่ะให้เขามาปวดเนี่ยเขาก็เลยนิ่งเขาบอกงั้นมาก็ได้แล้วก็เดี๋ยวมาเขียนใบสมัครที่นี่ไอเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะว่าปานน้ำเพชรไปคุยยังไงปานน้ำเพชรก็ให้ไปก็เอาน้องเฟิร์นไปด้วยก็ไปกันก็ไปโกกที่นั่นเขาก็เหมือนค่อยไม่ค่อยสนใจเราก็สัมผัสแล้วว่าก็สรุปว่าผลออกมาก็ได้ที่หนึ่งใช่ไหมได้สองรางวัลซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมฟังเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยก็จะทราบแล้วทีนี้กลับมาที่นี่กลับมาที่คุณมุทิตาว่าแล้วยังไงครับพอเราไปอยู่ปฐมโศกตรงนี้เราไปจนไปช่วยงานอบรมเนาะกับคุณอำนาจใช่ไหมคะตั้งแต่กองทุนซิปกองทุนพักชำระนี่เดี๋ยวเอานี้ก่อนพอได้มาสักพักมาอยู่เนี่ยสักระยะหนึ่งดาวเนี่ยดิฉันเป็นคนฝึกเขาในเรื่องท่องซีนในเรื่องเรียนหนังสือปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยสอนเขาหมดเลยวาดรูปวาดอะไรอ่ะเพราะสอนเขาคือไม่ให้เขาไปเรียนอนุบาลให้เขาเรียนอยู่กับบ้านแม่สอนเองพอสอนเองทุกอย่างอ่ะสอนเขาหมดเล่านิทานแต่งเพลงให้เขาเพลงเรือเพลงอะไรที่เขาไปประกวดอ่ะอะไรทุกอย่างอ่ะฝึกเขาหมดพอฝึกเขาพอมางานอโศกเนี่ยเขาก็จะขึ้นเวทีไงก็ไปขึ้นกับเขาคราวนี้เพลงนึงอ่ะที่ดิฉันขึ้นก็คืออยู่บ้านเถิดลูกพ่อปลูกอโศกเพื่อเจ้าก็ร้องอยู่กับลูกร้องเอ๊ร้องไปร้องมาเราก็สะดุดเราบอกให้ลูกหมายถึงลูกของเราอ่ะให้อยู่บ้านเถิดลูกพ่อครูปลูกอโศกเพื่อเจ้าแล้วเราเป็นใครอ่ะเราไม่ใช่ลูกเหรอแล้วทำไมเราไม่อยู่อโศกเราบอกให้ลูกอยู่แล้วไปบอกให้ลูกอยู่แล้วเราไม่อยู่เฮ้ยมันขานแยงยังก็เลยมานึกก็เลยคุยกับคุณอำนาจพี่เราพาลูกไปอยู่วัดนะเพราะเราก็พอตัวแล้วเราสร้างตอนนั้นรายได้เรารวมกัน2คนเนี้ยก็ตกประมาณ 50,000 เฉลี่ยนะเดือนนึงถึง 50,000 อยู่นะรายได้ทั้งปีเราเฉลี่ยแล้วเดือนนึงอ่ะเราได้เดือนละ 50,000 2คนช่วยกันก็เลยคิดว่าเอ๊เราพอตัวแล้วนะเงินเราก็มีก้อนนึงบ้านเบิ้ลอะไรเราก็ซื้อแล้วมีเงินเก็บแล้วนิดหน่อย1เรามีเงินก้อน2เรามีบ้านมีทรัพย์สินแล้วบ้านก็หลายที่นะทั้งสมบัติแม่ด้วยสมบัติแม่ดิฉันน่ะก็ให้ส่วนนึงไปสร้างเองด้วยส่วนนึงแล้วยังมีเงินก้อนนึงแล้วคุณนาฏออกก็ยังมีบํานาญเราก็คิดว่างั้นเราพอเถอะเราไปอยู่วัดกันเถอะคุณนาฏก็เค้ามีจิตอยู่แล้วเค้าตั้งใจแต่เค้าไม่กล้าพูดตอนนั้นเค้าไม่กล้าเอ่ยปากเพราะก็ต้องดูเราก่อนดูลูกดูเราคราวนี้พอเราเอ่ยปากมันก็เข้าทางสิทันทีเลยก็เขียนใบลาออกแต่เขาไม่ยอมเซ็นเขาก็ทวงไปจนปีสุดท้ายคุณหน้าก็เขียนอีกจนในที่สุดก็ต้องยอมจำนนจากท่าเรือการท่าเรือประเทศไทยก็คุณหน้าก็ออกมาปีที่หนึ่งเพราะ41บ้านเราซื้อไว้แล้วเราก็ยกครอบครัวเข้ามาอยู่เลยมาอยู่ก็พอมาอยู่ปั๊บครั้งแรกก็ตั้งใจไว้แล้วว่าพี่พอไปเห็นเขาประชุมกันเนาะพวกเราก็เหมือนกับขัดกันเนาะขูดขัดกันเนี่ยเราอย่าไปรับอะไรนะพี่พอเห็นกรรมการก็ประชุมกันเขาขูดกันบอกเราไม่เอาอะเราสายแบบสบายๆไปถึงทำงานเป็นจ็อบๆแล้วถึงเวลาเราก็ไปพักผ่อนกันเพราะชอบเที่ยวไงพากันไปพักผ่อนเป็นครอบครัวก็บุญดีเราไม่ต้องมายุ่งกับเขาหรอกเราทำงานเป็นจ็อบๆตอนนั้นก็ไปช่วยหมอฟากฟ้าทำพวกวัตถุดิบสมุนไพรอะทำเพราะตอนบ่ายนะไปพอสัก4 โมงก็เลิกมาดูลูกตอนเช้าก็เรื่องอาหารการกินลูกอะไรตอนบ่ายก็ไปละพอต่อมาก็มีดูงานก่อนยังไม่อบรมที่ปฐมก็มีสีดินกับตะวันดินที่เขารับเรื่องตะวันดินน่ะเป็นหลักก่อนครั้งแรกก็เป็นคนรับแขกปฐมก็ไม่ค่อยรับแขกหรอกตอนแรกเขาทำธุระทำวิสาหกิจชุมชนเขาจะเน้นเรื่องนั้นเขาไม่ค่อยรับคนข้างนอกเข้าไปค่อนข้างจะปิดหน่อยคราวนี้ตะวันดินเนี่ย
ก็หาคนยากก็ตะวันดินก็ไปรับแขกรับแขกตอนหลังเขาก็พี่เห็นคนเข้ามาน่ะเออดิฉันเห็นคนเข้ามาน่ะดิฉันเหมือนเบื่อข้างนอกมาแล้วเคยไปทำงานการเมืองแล้วมันเบื่อมันเบื่อมากๆก็เลยเก็บตัวไม่อยากเจอใครพอเห็นคนเดินมาก็จะหลบหลบกลัวเขาถามคราวนี้พอมาถึงศาลามันหลบไม่ได้ก็ไม่เห็นเขายืนเก้ๆกังๆด้วยความที่เคยทำงานกับสังคมกับการเมืองมาก็อดไม่ได้เห็นเขาเก้ๆกังๆไม่มีใครไปต้อนรับก็วิ่งออกไปหาเขาจนได้ตะวันดินเขาเห็นแววเขาก็เลยมาชวนให้ไปช่วยก็เลยไปอยู่ในทีมคราวนี้พอมีอบรมกองทุนทิพย์ก่อนเนี่ยเขาก็หาใครไม่ได้ไงกรรมการก็บอกนี่แหละทีมต้อนรับเนี่ยก็ชี้มาตายแล้วว่าคราวนี้ถูกมัดแล้วว่าจะไม่รับอะไรเป็นหลักก็ต้องไปรับอีกแล้วอ้าวตอนนั้นก็แค่เดือนละรุ่นเดือนรุ่นต่อมาทกสอีกแล้วมันไม่ใช่เดือนละรุ่นมันทีเดือน4รุ่นฮะโอ้ตายแล้วเดี๋ยวก็อะไรอ่ะของเกษตรมาอีกหน่วยงานอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยพัฒนาที่ดินอีกโอ้โหอะไรเข้ามาคราวนี้เยอะมันกลายเป็นว่าต้องรับโดยปริยายแล้วเราก็ต้องฝึกฝืนในสิ่งที่เราไม่ชอบเลยแต่เราก็ต้องฝืนไปอ้าวอยู่กับคนอ่ะไปเพราะอยู่คนเรื่องมันเยอะก็ต้องยอมอยู่แล้วก็ต้องคอยดูแลคนน่ะมันหนักนะโอ้ก็ยอมอ้าวก็ฝืนจนสำเร็จจนเป็นปกติไม่ต้องฝืนจนไม่ต้องฝืนอันนี้ก็เริ่มตรงนี้เป็นเหมือนเราปฏิบัติธรรมโดยเราไม่รู้ตัวนะใช่คราวนี้พอฝึกไม่ต้องฝืนแล้วคราวนี้ก็จะต้องไปประเมินผลพอประเมินผลสดมันต้องสร้างเครือข่ายสร้างกลุ่มต้นแบบมันจะต่อไปเรื่อยไงพอเขาจะต้องเลิกอบายมุขไม่ต้องมากินมังสวิรัติต้องทำกสิกรรมไร้สารพิษพอมาถึงตรงนี้มันก็ต้องมีที่ระบายผลผลิตให้เขาเพราะเขาไปขายข้างนอกไม่ได้เพราะสมัยก่อนผักไม่สวยเขาไม่ค่อยรู้จักเขาไม่เอามันไม่อร่อยและไม่สวยมีรูเราก็ต้องหาตลาดก็เลยเปิดตลาดไร้สารพิษทุกวันอาทิตย์ให้เขาที่ปฐมโศกโอ้โหคนนี้ก็ชนโอ้โหสู้อย่างที่คุณนาฏว่าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบกว่าสู้กับทิฐิของคนสู้มากเลยไม่ใช่ง่ายเลยไม่ใช่สู้อย่างอื่นอ้าวก็ผ่านเอาก็ได้แล้วแต่เราต้องพึ่งตัวเองนะทั้งทุนทั้งแรงต้องบางทีก็ต้องออกเองเพราะว่าบางอย่างชุมชนไม่ได้ให้เพราะชุมชนไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดเราไปทำเราก็ต้องรับผิดชอบเราก็ไม่กล้าเอ่ยปากเราก็บางทีก็ต้องพอดีมันมีเงินไปที่พี่ทำงานสำเร็จได้เพราะว่ามีทรัพย์ทางโลกีเข้าไปที่ปฐมอ่ะมันเลยช่วยทำให้งานพี่น่ะไปได้ไหลลื่นไม่สะดุดคราวนี้อ้าวพอตลาดนัดผ่านแล้วเขามาขายเฉพาะวันอาทิตย์ก็ไม่ได้เพราะผลผลิตมันออกตลอดเราก็ต้องเปิดร้านกู้ดินฟ้า2หนึ่งนี่อยู่ที่สันติกู้ดินฟ้า2อยู่ที่ปฐมพี่เป็นคนบุกเบิกขึ้นมาเอาก็ต้องไปต่อสู้กับไอ้ที่เขาขายอยู่เดิมแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าเอาเราจะไปทำให้ชุมชนเจ๊งหรือว่าขาดทุนอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงอะที่เราจะผ่านตอนนั้นโอ้โหก็ไปปรึกษาจะทำไงบอกต้องถอนตายแล้วว่าถ้าถอนแล้วเราจะทำงานได้ไงแล้วเราไปอบรมคนเขาก็ไปปลูกแล้วเขาก็ไม่ไหวเขาก็จะเลิกเราไม่มีที่ระบายแล้วตรงนี้เขาก็ไม่รับเอาไปประสานสาราค้าสองเขาก็ไม่รับแล้วจะทำยังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ต้องสู้อะคราวนี้พอผู้ใหญ่กรรมการไม่เอาด้วยตอนนั้นร้องไห้เลยกลับบ้านเลยโดนว่าโดนอะไรอย่างหนักเลยแรงมากเลยคือฟ้าประทานโจทย์แต่ละอย่างไม่เบาพี่เจอแต่หนักดิฉันเจอแต่หนักตอนนั้นไม่คิดจะอยู่อโศกแล้วไปเลยแล้วพอมีช่องนึงน่ะก็พูดถึงอโศกนะมันจะอาเจียนมันผักถึงขนาดจะอาเจียนเลยนะไม่รับเลยพอตอนหลังมานั่งทบทวนว่าเอ๊ะเราไปอยู่วัดเพื่ออะไรเป้าหมายที่เราไปอยู่เพื่อจะเข้าไปให้เขาขัดเขาเกลาใช่ไหมไปฝึกต่อสู้กับผัสสะใช่ไหมเราจะไปให้เขาตามใจเราได้ยังไงถ้างั้นเราจะได้ฝึกหรือเราต้องทำตัวเหมือนกับดินที่ถูกเขาเหยียบเขาย่ำเขาก็กระทืบเขาทำไงก็ได้ก็เลยกลับไปก็ไปพอดีเจออาดินาปรึกษาอาดินาว่าทำไงดีอาดินาพาไปพบพ่อครูพ่อครูถามเลยคุณไหวไหมไหวค่ะคุณว่าดีไหมดีค่ะอ้าวถ้าคุณไหวแล้วคุณว่าดีก็ทำต่อไปสิท่านพูดแค่นี้แหละที่อาตมาเนี่ยนะห่วงก็คือกลัวคุณจะไม่ไหวและกลัวคุณน่ะจะไม่มั่นใจว่ามันดีโอ้โหลุยเลยกราบเลยกลับมาเข้าไปหากรรมการดิฉันเจ
จะขอทำต่อนะคะคราวนี้ไปแบบอ่อนน้อมดิฉันจะขอกู้เงินค่ะกู้เงินส่วนกลาง 20,000 บาทมาทำเพิงหมาแงนเป็นร้านกู้ดินฟ้าค่ะถ้าร้านนี้ขาดทุนเงินดิฉันฝากไว้กับชุมชนหลายแสนหักไปเลยนะคะและที่ดิฉันยืมเนี่ย 20,000 ถ้าดิฉันไม่สามารถได้กำไรและคืนได้เนี่ยหัก 20,000 นี้ไปเลยนะคะชุมที่จริงจะเอามากกว่านั้นไม่กล้าชุมชนก็ให้มา 20,000 เพราะเงินเราฝากไว้หลายแสนก็ให้มาก็มาสร้างปรากฏมันไม่พอหรอก 20,000 ใช่มันจะไปพอได้ไงแม้สมัยนั้นน่ะค่าแรงเอ่ยค่าของเนี่ยจะต้องแต่งร้านเราก็ไม่เป็นไรเพราะได้มาแค่นั้นเราก็เลยเอาเงินเราอะลงไปในนั้นซึ่งไม่มีใครรู้หรอกเพราะเราพอดีเรามีเงินอยู่เราก็เอาเงินของเราลงไปคราวนี้พอทำร้านเดือนแรกก็ไม่ขาดทุนคราวนี้พอขายตรงนั้นไม่หมดเรามันอยู่ที่การบริหารจัดการแม้เราจะขายถูกกำไรน้อยเพราะผักนี่นะถ้าระบายไม่ทันขาดทุนแต่เรามีวิธีเน่าเสียเราก็เอาไปขายที่ใส่ตะกร้าไปขายที่ให้คุณนาฏเฝ้าที่กู้ลุนฟ้าตัวเรานั่งรถมลถไปขายที่มลถหน้าร้านขอพื้นที่มันก็ระบายเร็วไงแม้มันจะได้กำไรน้อยแต่มันไม่ขาดทุนถ้าเราระบายได้เร็วของไม่เสียด้วยคราวนี้พอได้อย่างนั้นเราก็ได้กำไรแม้ไม่มากเดือนแรกได้ไม่กี่พันแต่ก็ได้กำไรเนี่ยก็ได้ส่งชุมชนส่งไปเรื่อยจนกระทั่งไอ้ที่ 20,000 น่ะที่เอามามันก็หมดคราวนี้ตอนหลังก็ได้เพิ่มขึ้นขายผลไม้ด้วยอะไรด้วยมันก็ได้เป็นหมื่นถึงร้านเล็กๆอ่ะเราก็ทำแล้วก็แก๊กก็แก๊กเราก็ได้เป็นหมื่นๆนะท่านผู้ชมฟังเนี่ยอาจจะคิดว่าทำส่วนตัวนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไอ้เนี่ยทำให้วัดนี่แหละทำให้วัดนี่แหละแล้วก็ลงทุนเองเลยก่อนลงทุนเพราะว่าวัดเขายังไม่เห็นยังไม่เห็นผลงานเขาไม่สนับสนุนยังไม่เชื่อมั่นเขายังไม่เชื่อมั่นแต่ก็ลุยจนกระทั่งสำเร็จแล้วว่างั้นเถอะจากที่กู้เข้ามา 20,000 ก็คือเงินของเรานั่นแหละนะคะสุดท้ายบางทีท่านผู้ชมบอกเอ๊ะมาอยู่วัดนี้ยากจังเลยบางคนเนี่ยต้องมามีโจทย์ที่แบบว่าไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่มันไม่ใช่ทุกคนถ้าเราไม่รีเริ่มโครงการอะไรมาอยู่เล็กๆไม่ต้องทำงานอะไรมาทำไปเล็กก็แก๊กก็ไม่ต้องแต่นี่พอนี้มันงานไงเราไปบุกเบิกนั่นบุกเบิกนี่ไปเริ่มงานนั้นเริ่มงานนี้คนที่จะเริ่มงานมันจะต้องเจ็บตัวเหมือนกับคนเดินขึ้นไปอยู่ในที่บันไดที่สูงลมมันจะแรง คุณจะต้องทนแรงปะทะให้ได้ถ้าคุณทนไม่ได้คุณจะหล่นคือมันเหมือนกับว่าถ้าเราจะบุกป่าฝ่าดงนะเราก็ต้องเจอหนามเจออะไรเป็นเรื่องธรรมดาแล้วคุณจะกล้าไหมถ้ากล้าก็ต้องยอมเจ็บตัวแต่ถ้าคุณไม่ต้องมาอยู่อย่างนี้ก็ได้อย่างสบายๆเนี่ยมาอยู่บ้านลาดเนี่ยโอ้ยไม่ต้องรีเริ่มมันสบายจังไม่เหมือนอยู่ปฐมนี่โอ้โหเป็นสายก็ถือว่ามันอะไรนะแล้วแต่คนจะเลือกนะคะแล้วแต่คนจะเลือกคุณจะเลือกแบบเซฟโซนหรือจะเจ็บแต่โอเคก็เหมือนคุณมุทิตาเนี่ยแหละเจ็บแต่โอเคแต่ว่ามันพิสูจน์กันไปนะคะเป็นสายที่ไม่ชอบแบบเรื่อยๆมาเรื่อยๆจริงๆแล้วเรื่องของคุณมุทิตาเนี่ยประสบการณ์ในการที่มาอยู่ในวัดเราเนี่ยค่ะในชาวโศกเนี่ยเยอะมากนะคะแต่เวลาเราก็ไม่เยอะพอทีนี้อยากจะให้เห็นว่าอยากจะให้คุณมุทิตาเนี่ยบอกกับท่านผู้ชมว่ากับชีวิตที่ได้มาอยู่กับชาวโศก35ปีตรงเนี้ยค่ะผ่านร้อนผ่านหนาวมาตรงเนี้ยทำใจในใจหรืออะไรยังไงคะก็ตอนนี้เราก็พยายามอ่านจิตอ่านใจเนาะมาอยู่บ้านลาดเริ่มแรกที่เรามาก็ไม่ใช่ง่ายทุกที่มันมีโจทย์พอเรามาเราก็เจอโจทย์แต่เราก็มาดูใจเราว่าเออเราก็เจอมาเยอะแล้วนะแล้วเราจะมาถือสาอะไรเพราะเป้าหมายเราคืออะไรเราต้องให้ชัดพอเราอ่านใจเราว่าพอเราไม่พอใจอันนี้ปั๊บเออเราจะไปใส่ใจหรือไปยึดอยู่ทำไมเราไม่วางเพราะว่าเขาก็คือเขาจะให้เขาเหมือนเรามันก็ไม่ได้แล้วจะให้เขามาทำตามใจเรามันก็ไม่ได้หรอกเราไปกำหนดคนอื่นไม่ได้เอางี้เรามาทำตัวเราดีกว่าพอคิดแค่นี้เท่านั้นแหละก็วางตอนหลังพอมันมีอะไรบางครั้งไม่ยอมมาดูเออเราจะไปนั่นทำไมยอมดีกว่าถอยดีกว่ายอมตอนที่เราบอกตัวเองว่าเรายอมดีกว่าเนี่ยมันยากไหมคะที่จะตัวเองมันจะเริ่มแรกมันก็ยากแต่พอเรามาคิดอย่างนี้ว่าเออแล้วเราจะเอาชนะไปทำไมเรามาอ่านใจเราอ่านจิตเราว่าแล้วเราก็เหนื่อยเราก็ทุกข์แล้วเขาก็ไม่ได้มารู้กับเราเราก็จะไปทำไมแล้วก็อย่างที่ว่าแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้นอกจากถ้าเราจะเปลี่ยนได้คือตัวเรานะเราก็มาทำที่ตัวเราดีกว่าและทำใจให้เราสบายดีกว่าอามุเข้ากว่าอามุจะมาเจอที่แบบว่ายอมแล้วก็มาทำที่ตัวเองดีกว่ามันง่ายกว่าตรงนี้ใช้เวลานานไหมครับกว่าเราจะเจอตัวนี้ค้นพบคำนี้ออกมา
มันไม่ง่ายเพราะว่ามันต้องมีประสบการณ์ตั้งแต่ที่ดิฉันไปเจอที่โจทย์ที่ปฐมแล้วที่ว่าเราเป็นหัวเจาะที่จะต้องผ่านงานหลายอย่างตั้งแต่ตลาดอริยะงานอบรมเครือข่ายแล้วก็ร้านคู่ดินฟ้าสองโรงจุลินทรีย์แล้วก็ขยะวิทยาแม้แต่เรื่องกรรมการพักเพื่อฟ้าดินอะไรเงี้ยที่เราจะต้องเจอโจทย์มาตลอดเนี่ยเราฝึกตรงนี้ที่เราไม่ได้ถูกตามใจแล้วถูกฝึกให้แบกงานหนักด้วยหนึ่งคุณจะต้องแบกงานที่หนักด้วยนะเพราะผู้บริหารเนี่ยมันต้องรับผิดชอบทั้งหมดไงมันก็ต้องหนึ่งทั้งหนักแล้วก็จะต้องยอมฝึกยอมด้วยแล้วจะต้องยอมรับคำติเตียนผัสสะต่างๆที่จะเข้ามาที่จะมากระทบเราจะต้องยอมให้ได้รับคำตำหนิให้ได้มันก็ต้องผ่านตรงนี้มาตลอดมันก็เลยฝึกการที่เราไปฝึกทำงานหนักแบกภาระเนี่ยมันก็เป็นเจโตชนิดหนึ่งนะเป็นความแข็งแรงชนิดหนึ่งให้เราฝึกยอมฝึกทนอดทนได้แม้แต่ผัสสะที่เข้ามาแต่ถ้าเราไม่ฝึกลำบากเนี่ยบางทีไอ้ภาษาตรงนี้เราอาจรับไม่ได้นะอมุคะถ้าเกิดว่าคนผู้ชมฟังอยู่นะคะว่าเอ้ามาทำแล้วไม่ได้ทำให้ตัวเองทำให้คนอื่นแล้วจะมาทำทำไมอ่ะทำไปเพื่ออะไรทำนี้เพื่อลดกิเลสไงเพราะว่าถ้าเราทำให้ตัวเองเราก็ไม่ได้ซับแท้อย่างที่พ่อครูบอกซับแท้ก็คือขยันด้วยความสามารถและการเสียสละนี่แหละถ้าซับเทียมก็คือเราก็ได้เสพได้โลกียทรัพย์ได้เงินทองอย่างที่เราเคยไปหามาอุปสรรคก็เยอะแบบโอ้โหถ้าพูดถึงนี่แบบว่าโอ้โหทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยแบบเป็นหัวเจาะทั้งนั้นเลยนะในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็แบบเหมือนกับว่ามันต้องดันไปอ่ะต้องดันฮะแล้วแบบแบบเขาจะบอกเอ๊ะชาวโศกมาเอาอะไรเนี่ยเอาสิเพราะว่าถ้าเราจะลดกิเลสว่าเส้นทางของเราคือจะต้องพ้นหลุดพ้นใช่ไหมหมดกิเลสน่ะเพื่อไปสู่เป้าหมายสู่เส้นทางนิพพานอย่างที่ว่าน่ะแต่มันอยู่ยาวไกลถ้าเราไม่ฝึกตรงนี้เราจะไปได้ไงเพราะว่าด่านแรกเราจะต้องสู้กับภาษาก่อนยอมให้ได้ก่อนเราถึงจะก้าวไปถึงตรงนั้นถ้าเราไม่ยอมเลยอะกิเลสเราก็ไม่ได้ลดเพราะไม่ได้ลดเราจะหมดกิเลสได้ไงอะเป้าหมายเราคือจะมาให้หมดกิเลสแต่ไม่ใช่หมายความว่าที่พูดอะจะหมดโดยอัตโนมัตินะมันก็ไม่ใช่ง่ายก็เนี่ยมาดูแล้วโอ้โหละขนาดเราฝึกมาขนาดนี้ก็ยังไม่ง่ายเนี่ยก็ยังยากแม้แต่ที่เราติดเที่ยวน่ะมันก็ยังเหลืออยู่นะเราพยายามเข้ามาแล้วน้อยแล้วนะลดมาจนถึง 8-70% แล้วจะไปรีแลกซ์มันก็ยังไปรีแลกซ์บ้างรีแลกซ์หน่อยดิถ้าเหงาขาดไปบ้างอ่ะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเต็มร้อยเลยไปมันหลุยไม่มีใครห้ามแต่เราก็มาฝึกแต่งตัวก็เหมือนกันรถก็มีน้ำมันก็มีแต่งเงินก็มีเอาแต่งตัวก็โอ้โหมันได้ทั้งนั้นอ่ะสมัยก่อนก็แต่งเต็มที่ตอนนี้ก็ลดลงมาจนเหลือ 70% แต่มันยังไม่สิ้นไงเราก็จะต้องสู้ต่อไปถ้าเราไม่มาสู้นะเราไปอยู่อย่างนั้นน่ะเราก็ไปเสพเต็มๆกิเลสมันก็จะเข้ามาจิตเราก็จะอ่อนแอลงอ่อนแอลงเรื่อยๆมันก็จะมีสิ่งบำเรอมันก็จะไปอยู่กับสิ่งนั้นดีไม่ดีมันก็จะทำให้เราเตลิดลดลงมาเหลือ 50% นะแต่ท่านผู้ชมฟังแล้วเอ๊ะโอ้โหชีวิตโลกุตระนี่มันแบบว่ามาไม่เอาอะไรเลยไม่เสพอะไรเลยจากคนที่เคยเอาลูกปัดมาร้อยผมจากคนที่แต่งหน้าโอ้โหทรงผมนี่เป็นชั่วโมงสระผมนี่ใช้แชมพูหมดไปเท่าไหร่แต่วันนึงเธอก็มาเป็นแบบนี้ค่ะชีวิตง่ายขึ้นเวลาเหลือขึ้นแล้วก็หมดชีวิตเนี่ยมันหมดไปกับการสร้างสรรค์สร้างกุศลนะคะสร้างกุศลเนี่ยค่ะเดียวกันลดกิเลสด้วยก็ได้บุญมานะฮะโอ้โหถ้าเกิดท่านผู้ชมฟังนะฮะก็จะเห็นนะว่าคุณมุทิตาอ่ะมาจับตัวเองได้นะว่าการเอาแต่ใจนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นจุดตายของนักปฏิบัติธรรมเลยซึ่งมองเห็นง่ายแต่มันทำยากนะฮะมันแบบถ้าคนเอาแต่ใจแล้วมาเจอจุดตายตรงนี้นะทุกรายนะฮะมักจะกระเด็นออกไปดิฉันเนี่ยกระเด็นไปหลายรอบแล้วคือนี่เป็นคุณมุทิตานี่ก็โอเคเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวตนของคนเก่งเป็นอัตราของคนเก่งมันไม่ยอมแล้วพออะไรนะไม่เอาแต่ใจแต่ต้องไม่ยอมอีกนะฮะดิฉันจำคำของพ่อครูนะครับพูดอันนึงว่าจะเข้ามาให้เขาเอาตีรูปหน้าโอ้โหแบบว่ามันน้ำตาร่วงนะฮะแต่แบบต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนนะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้ยมันไม่มีอะไรเลยค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมดีคะค่ะก็ฝากว่าชีวิตเราเนาะมันก็มีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงต่อวันแต่ให้เราเลือกว่าในแต่ละวันน่ะ
เราจะเดินทางหรือจะใช้ชีวิตในรูปแบบไหนถ้าเราเลือกที่จะใช้ทางโลกีเราก็จะได้ทรัพย์ทางโลกีแล้วก็จะได้กิเลสแล้วเราก็จะไม่ได้พัฒนาตัวเองหรือว่าได้สั่งสมกุศลหรือทรัพย์แท้ๆของเราได้แต่ถ้าใน24ชั่วโมงเราเลือกที่จะมาทำเส้นทางในทางธรรมมาลดละกิเลสมาฝึกฝนฝึกลดละฝึกอดฝึกทนฝึกที่จะเจอกับภาษาอะไรตรงนี้เราก็จะได้ทรัพย์ตรงนี้ไปมาเสียสละตรงนี้เราก็จะทรัพย์ตรงนี้ไปแทนที่เราจะไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับทางโลกเราก็จะได้มาทางนี้ชีวิตเราก็จะพัฒนาแล้วลดละกิเลสไปได้เรื่อยๆสะสมไปสั่งสมไปทีละชาติละชาติละชาติมันก็จะลดไปเรื่อยแต่ถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยมันก็จะไม่ได้ลดอะไรเลยมันก็จะได้ไปไม่ได้ประโยชน์อะไรกับตัวเราเลยนะฮะมันเป็นประโยชน์กับตัวเรานะแล้วมันเป็นทางอ้อมกับสังคมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านพร้อมนะฮะค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็คือชีวิตจากโลกิยะโหโลกิยะแบบล้วนๆเลยนะโหกินสูบดื่มเสพนะหลงสวยหลงงามหลงไปตามเหมือนเพลงที่พ่อครูว่าหลงไปตามโลกนะฮะอุปโลกแล้วก็ยึดถืออะไรนะหลงชื่อเสียงเกรียงไกรว่าอะไรเนี่ยจำไม่ได้นะฮะแต่ว่าจำมันนึกถึงเพลงที่พ่อครูพูดถึงนะฮะคุณวุฒิตาเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างของชีวิตโลกิยะ 200% นะคะแล้ววันหนึ่งนะฮะด้วยบารมีเก่านะฮะได้มาพบมิตรดีแล้วก็เข้ามาสู่สังคมสิ่งแวดล้อมดีนะฮะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะต้องมาเจอผัสสะเนาะแล้วยิ่งเป็นคนที่แบบยังไงฮะเป็นหัวก้าวหน้านะสามารถออกแบบอะไรได้และเห็นอะไรว่าควรเป็นงานเป็นการนะฮะจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาทำให้เธอเนี่ยมาบุกเบิกนะฮะงานต่างๆของปฐมโศกเยอะแยะมากมายดังที่เธอเล่าให้ฟังนะคะซึ่งแต่ละงานก็ไม่ได้ว่าโอ้โหผ่านฉลุยผ่านฉลุยนะมันต้องแบบกืนเลือดอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งวันนี้เป็นสำนวนนะคะแบบมันเจ็บอะค่ะมันโดนมันคือความไม่ได้ดั่งใจอะมันเจ็บนะคะลองดูสิฮะแต่ถ้านี่ก็เป็นจุดตายเหมือนที่ดังที่พูดไว้แล้วนะคะว่าเป็นจุดตายของผู้ที่เข้ามาเส้นทางนี้นะคะถ้าคุณเอาแต่ใจเนี่ยเจ็บแล้วก็ตายเลยนะคะแต่ถ้าคุณลดตัวนี้ลงนะคะเหมือนที่คุณโมพูดเลยค่ะแล้วก็ยอมนะคะมันสบายแต่กว่าจะสบายเนี่ยมันต้องเจ็บก่อนไม่ง่ายมันเจ็บจริงๆนะมันไม่ได้เจ็บเล่นๆมันเจ็บที่ใจนะคะมันไม่ได้เจ็บตรงอื่นมันความยึดไงคะความยึดของเรานะคะดังนั้นพอเรามาอยู่ที่เนี่ยเราก็จะค่อยๆเห็นนะความยึดของเรามันก็จะลดลงลดลงลดลงนะคะจากยึด200ก็เหลือ190 180ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะเราลดการยึดได้มากเท่าไหร่นะคะความสุขสงบมันก็จะมากขึ้นเท่านั้นเป็นเงาตามตัวนะมันก็จะมันเหมือนกับว่าพอเหมือนพ่อท่านนะเคยบอกว่าเอาน้ำใส่สีนะใส่สีแล้วก็เอาน้ำสีขาวใส่เทลงไปจนกระทั่งสีในขวดนี่แหละสีน้ำเงินหรือสีแดงเนี่ยมันจางไปเรื่อยๆนะคะนั่นแหละค่ะเราก็จะพบกับสิ่งนี้ค่ะเอ๊ะทำไมเราต้องมาอยู่กับชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมตรงนี้ทำไมเราไม่อยู่สุขสะดวกสบายที่บ้านเราทำไมเราต้องมาเหมือนมาทนทุกข์นะฮะแต่จริงๆแล้วเหมือนที่คุณมุทิตาบอกว่ามันต้องมีภาษาค่ะมันต้องมีโจทย์ค่ะมันจะไปอยู่เฉยๆแล้วไม่มีโจทย์ไม่ได้นะฮะเราจะไม่เห็นตัวตนของเรานะอย่างถ้าคุณมุทิตาทำงานก๊อกๆแก๊กๆไปนะฮะไม่มีโจทย์แล้วค่ะสบายนะฮะแต่ด้วยความที่เป็นคนที่มีหัวก้าวหน้าหัวสร้างสรรค์นะฮะก็จะเริ่มงานมันก็อย่างที่ว่านะคะว่าพูดอย่างนี้ก็อย่ากลัวนะคะคือมันอยู่ที่ตัวเราเลือกคือดูพละกำลังคืออย่าเรียนแบบดิฉันมันสายแบบไม่อยู่นิ่งสายบูชอบไปเริ่มนู่นเริ่มโครงการนี้จนคุณอำนาจเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยอย่างดีเลยที่จะดึงคุณหน้าแกสายแบบไปเรื่อยๆแกไม่ค่อยอะไรเป็นมิตรแกก็จะดึงเอาไว้ถ้าแกไม่ดึงถ้าแกไม่ถ่วงนะเร็วกว่านั้นอีกกระโจนเลยคราวนี้แกดึงเราก็ยังไปแกก็ดึงถือว่าเหมือนกับมีมิตรดีนะคอยอยู่ข้างๆที่จะคอยเตือนคอยตักคอยเตือนคอยดึงเราไว้แต่คุณมุทิตาก็เป็นนักสู้นะคะเป็นนักสู้อีกท่านนึงที่เป็นนักสู้หมายถึงว่าเป็นนักสู้กับกิเลสของตัวเองนี่แหละค่ะความยึดนะคะความยึดความเอาแต่ใจของเรานี่แหละค่ะจริงๆแล้วเราเข้ามาอยู่ที่กับชาวโศกเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ไปแข่งกับไม่ได้ไปสู้กับใครเลยนะคะสู้กับผัสสะที่มากระทบแล้วก็เห็นตัวเองเห็นชัดนะคะเห็นเวทนาชัดแล้วก็จัดการเวทนาตรงนี้ให้เป็นศูนย์นะคะจัดการเวทนาตรงนี้นะไม่ให้เป็น2ไม่ให้เป็น3 0เท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขค่ะวันนี้ดีจังเลยนะคะเราได้พบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วเธอก็มีความสุขอยู่ที่นี่นะเธอยอม
นะคะแล้วก็ไม่เอาแต่ใจค่ะค่ะค่ะนะคะแต่ก็เป็นตัวเล็กๆเป็นตัวเล็กๆนะคะแต่เธอประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะคะถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะคะก็ต้องขอบพระคุณอมุทิตานะคะที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในการเรียนรู้การปฏิบัติธรรมเนาะเจ็บจริงจบจริงแล้วก็เจ๋งจริงๆค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมรายการขอบคุณทีมงานเรื่องหลังนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ ชีวิตเหมือนติดคุกเพราะหลงสุขหลงสร้างทางสวรรค์เพราะหลงรสอร่อยอร่อยรสเผ็ดรสมันหลงหมายมันมันหมายใจไม่คลายมือหลงว่าสวยหลงว่างามไปตามโลกอุปโลกอะไรอะไรไว้ยึดถือหลงชื่อเสียงเกรียงไกรให้คนลือจึงอวดชื่อแอบชั่วมิกลัวเกรงเพียงมันหมายต้องได้มาจึงพาสุขจึงเกิดยุควัตถุนิยมมุ่งข่มเหงแย่งเสนียดเกียดกินกาไปตามเพลงให้ตัวเองสุขสันต์เท่านั้นพออันความสุขคือนิยามของความโศกเป็นสัจจะประจำโลกนี่แหละหนอจะหาสุขหาเท่าไรหาไม่พอจะยังยอก็อยากเย็น